นางกากีในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะสึกรูปหนึ่งตรัสให้โอวาทว่าภิกษุธรรมดามาตุคามคือผู้หญิงใครๆก็รักษาไว้ไม่ได้โบราณบัณฑิตในครั้งก่อนถึงจะยกมาตุคามขึ้นไปไว้ในวิมานถิมพลีในถ้ำกลางมหาสมุทรก็ไม่อาจรักษาสตรีได้แล้วได้นำอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชาผู้ครองเมืองพาราณสีมีพระมเหสีพระนามว่ากากาติมีพระรูปโฉมงดงามยิ่งนักใครเห็นใครก็ลุ่มหลงในความงามในวันหนึ่งมีพญาครุฑตนหนึ่งแปลงร่างเป็นมนุษย์มาเล่นสกาคือการพนันชนิดหนึ่งกับพระราชาได้พบเห็นพระนางกากาตินั้นแล้วเกิดความรักใคร่ในนางจึงแอบพานางหนีไปอยู่ที่วิมานชิมพลีอันเป็นที่อยู่พระราชาเมื่อไม่พบเห็นพระเทวีจึงตรัสเรียกคนทันชื่อณตะกุเวนมาเข้าเฝ้าพร้อมมอบหมายให้นำพระเทวีกลับมาให้ได้ฝ่ายคนทันทราบที่อยู่ของครุฑแล้วจึงไปนอนแอบซุ่มอยู่ในดงตะไคร้ข้างสะลูกหนึ่งพอครุฑบินไปจากสะก็แอบกระโดดเกาะระหว่างปีกครุฑไปจนถึงวิมานฉิมพลีแอบได้เสียกับพระนางกากาติที่วิมานนั้นแล้วก็อาศัยครุฑนั่นแหละกลับมาเมืองพาราณสีอีกในวันหนึ่งขณะที่พญาครุฑเล่นสกากับพระราชาอยู่คนทันก็ทำทีเป็นถือพินมาที่สนามสกาขับร้องเป็นเพลงว่าหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางใดนางนั้นชื่อกากาติอยู่ไกลจากที่นี้พญาครุฑพอได้ฟังแล้วสะดุ้งจึงถามเป็นนายว่าท่านข้ามทะเลมหาสมุทรทั้งเจ็ดแห่งไปได้อย่างไรท่านขึ้นวิมานฉิมพลีได้อย่างไรนาตะกูเวนจึงตอบว่าเราข้ามทะเลมหาสมุทรทั้งเจ็ดแห่งได้ก็เพราะท่านขึ้นวิมานฉิมพลีได้ก็เพราะท่านนั่นแหละพญาครุฑพอได้ทราบความจริงแล้วก็กล่าวติเตียนตนด้วยความเสียใจว่าช่างหน้าติเตียนเสียนี่ไกรเรามีร่างกายใหญ่โตเสียเปล่าไม่มีความคิดจึงเป็นพาหนะให้ชายชู้ของเมียทั้งไปและกลับหน้าเจ็บใจจริงๆกล่าวจบก็คืนร่างเป็นพญาครุฑไปนำพระนางกากาติมาคืนพระราชาแล้วไม่หวนคืนกลับมาเล่นสกากับมนุษย์อีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีใครจะเก็บรักษาสตรีไว้ได้นอกจากสตรีนั้นจะรักษาตนเองก็เป็นนิทานธรรมะสั้นๆนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรมบาบุงสาหัสมาบีนิมมีจริง
Yeah.